สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter b o นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่31พฤษภาคม2566นะครับโปเชติโน่จ่อลบเป็น10นะครับแล้วก็มาดูคําตอบกันว่าทําไมถึงเลือกปล่อยชูอัลเฟลิกซ์ออกไปนะครับแล้วก็มีเรื่องเอนโซเฟรนันเดสที่เชลซีเกือบไม่ได้ตัวนะครับเพราะอะไรรอฟังกันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับใครที่กําลังหาโรงเรียนดีๆนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ Columbia i n t e r n คล i ม n บีย School Bangkok นำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐบริติชโคลัมเบียนะครับมาสู่ประเทศไทยเป็นออฟชอรสคูลเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยนะครับมีการรับรองจาก WASCBC Inspection และสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเทนถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล 1- นถึงม6ติดต่อทางเพจโทรที่เบอร์0819294-229หรือแอดไลน์ก็ได้ผมทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างแล้วนะครับเจ้าของแฟนเชลซีด้วยนะ แล้วก็ใครที่กําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันนะครับไปจัดที่ร้านโคตรคูเพอร์ฟูมได้เลยนะครับมีทั้งในช้อปปี้ลาซาด้า k ิ o k เหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกหลายกลิ่นเป็นร้อยกลิ่นเลยครับดีออลชาแนลโจมันโรมมีครบเจ้าของแฟนเชลซีเหมือนกันด้วยน้ําหอมไปทํางานไปออกกําลังกายไปหาสาวๆมีหมดเลยนะครับแล้วก็ในช้อปปีเนี่ย สั่งจากช่องปีเตอร์บมีโค้ดส่วนลดอยู่สั่งครบ1,000บาทลด100บาทใน t ิ t t อกก็มีนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่6มิถุนายนนี้6เดือน6นะครับก็จะมีแฟลตเซลโปรโมชั่นลดราคา2รอบนะครับเที่ยงคืนถึงตี2แล้วก็ตี2องถึง9ก้ามงเช้านะครับก็ไป จองกันได้นะครับใครสนใจกลิ่นไหนกดแ,แจ้งเตือนไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดน้ําหอมกลิ่นดีๆแล้วก็ลดราคาได้ด้วยนะครับฝากโคดคูเพ์ฟูมด้วยแล้วก็ฝากทาง s u ซูกิด้วยนะครับนี่เลย New e ออร์ติกาสมาร์ทไฮบริดนะครับสอบถามข้อมูลและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศแล้วก็ช่วงนี้ครับมีแคมเปญยูดิงดอนไร้นะครับสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับเพื่อสร้างสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซูซูกิคอสเวยแคร์เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนั่นเองนะครับ โอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่ข่าวใหญ่สุดเมื่อวานนี้ครับก็คือชูอัลเฟลิกซ์นะครับสุดท้ายไม่ได้ไปต่อกับเชลซีนะครับเ,เรื่องนี้ยืนยันจากเอ็นริเกเซเรโซนะครับเป็นประธานสมโมสรแอตมาดริดเขาออกมายืนยันเลยครับว่าเมาริซิโอโปชติโนตัดสินใจไม่เซน็นถาวรกับเฟลิกซ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าทางเราเนี่ย ได้รับการแจ้งมาว่าโปเชติโนไม่ได้เลือกให้เฟลิกซ์อยู่กับเชลซีต่อไปดังนั้นเฟลิกซ์จะกลับมาที่สโมสรและเดี๋ยวเราต้องรอดูอนาคตของเขาแต่ยังไม่ได้เตรียมแผนรับรองอะไรไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางฟาบิโอโรมาโนนะครับเขาไปอัดคลิปใน YouTube เผยความจริงว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่เซ็นกับเฟลิกซ์นะครับโรมาโนบอกว่าอันที่จริงเนี่ยถ้าคุณดูในมุมสโมสร สโมสรแฮปปี้กับลักเตะแล้วตัวเฟลิกซ์ก็แฮปปี้ดีกับการใช้ชีวิตในกรุงลอรดอนชอบการเล่นฟุตบอลในอังกฤษนะครับเรียกว่าอยากอยู่ต่อแล้วเจ้าของก็อยากให้อยู่ต่อด้วยแต่จุดเปลี่ยนก็คือมาริซิโอโปชิติโนตัดสินใจว่าไอ้ตำแหน่งหน้าต่ำเนี่ยเขาเลือกคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูครับที่ไปเซ็นมาล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเอ็นคุนคูว่ากันตามหลักก็คือตรงกับเฟลิกซ์เป๊ะเลยนะครับเป็นหน้าต่ำอยู่หลังกองหน้า เป๊ะเลยสไตล์การเล่นอาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นแต่ก็ตำแหน่งเดียวกันซึ่งเชลซีเนี่ยคิดจะซื้อกองหน้าตัวเป้าคนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็แผนของโปเชติโนก็คือซื้อกองหน้าคนใหม่ก็ามาแล้วเอาเอ็นคุนคูยืนอยู่ด้านหลังส่วนเฟลิกซ์นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องกลับสโมสรแล้วก็ต้องรอดูอนาคตกันอีกทีแต่นักเตะเนี่ย เหมือนกับอยากย้ายออกจากแอตมาดริดแบบถาวรน,นะครับก็สำหรับชูอัลเฟลิกก็ขอบคุณสำหรับ4ประตูที่เขายิงให้กับเชลซีนะครับถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะแต่ผมว่าภาพรวมแฟนบอลก็แฮปปี้โดยเฉพาะแพชชั่นที่เขาอยากเล่นเพื่อสมโมสรแห่งนี้ตอนที่ยิงประตูแล้วชูโลโก้สมโมสรขึ้นมาเนี่ยโอ้เท่มากก็ขอให้เฟลิกโชคดีกับเส้นทางหลังจากนี้แล้วกันนะครับส่วนอีกเหตุผลที่ว่าทำไมเชลซีถึงไม่เซ็นเนี่ย มันมีบวทวิเคราะห์ครับจาก Account expected Chelsea เป็นแนววิเคราะห์เชิงสถิติของทีมเราเนี่ยนะครับเขามองว่าโปเชติโนโคิดถูกแล้วที่ไม่เซ็นเพราะว่าตอนยืมตัวมาเนี่ยก็จ่ายค่าย,ยืมตัวไปประมาณ10ล้านปอนด์ประมาณนะจากการเล่นแค่ครึ่งซีซั่นแล้วก็ต้องแบกค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ250,000เฟลิกซ์ได้อิสระในการเล่นก็จริงแต่ด้วยสไตล์ของเขาอะ เพื่อนที่เหลืออีก10คนก็ต้องพยายามงานหนักนะครับทำสู้เต็มที่เพื่อซัพพอร์ตเฟลิกซ์ด้วยต้องคอยสนับสนุนตลอดเวลาแต่ผลที่ออกมาก็คือ14นัดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเฟล,ลิกซ์สร้างค่า XG นะครับ XG ก็คือ Expected Go a l จังหวะที่เล่นแล้วโอ้โหเพล์เนี้ยทีมได้ประตูแน่นอนเนี่ยปรากฏว่า14นัดเนะี่ยมีค่า XG แค่0.5เท่านั้น Impact ต่อเกมยังไม่ได้เยอะขนาดถึงขั้นเซนถาวร ก็เลยเข้าใจได้ที่ทําไมโปรชิติโนไม่เซ็นสัญญานอกจากนี้ครับเขาบอกด้วยว่าไม่ต้องกลัวเสียความสัมพันธ์กับจอร์ดเมนเดสนะเอเนต์ของนักเตะเพราะว่ายังไงก็ดีเหมือนเดิมขนาดตอนไปเซ็นเอนโซเฟรนันเดสเนี่ยเอนโซก็ไม่ได้มีเอเนต์ทางตรงเป็นจอร์ดเมนเดสนะแต่เชลซีก็ยังให้จอร์ดเมนเดสไปช่วยเจรจาให้เลยนะครับในเรื่องนี้นะครับผมว่าถามว่าชอบเฟลิกซ์ไหมส่วนตัวผมก็ชอบนะแต่ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรโปรชิติโนเพราะว่าอ่ะทีนี้เรามาคำนวณเรื่องตัวเลขแบบเน้นๆให้คิดก่อนสมมุติว่าเชลซีมีงบประมาณซัมเมอร์นี้นะครับสักประมาณ150ล้านปอนด์เต็มที่สุดไม่น่าเกินนี้ละถ้าไปจ่ายค่าเซนทาวอนกับเฟลิกซ์เนี่ยมัน88ล้านปอนด์ตามที่สื่อสเปนบอกเนี่ยงบมันจะหายไปเกินครึ่งเลยครับทำให้ไทีตอนแรกอยากจะซื้อกองหน้าซื้อกองกลางซื้อผู้รักษาประตูเนี่ย งบมันจะไม่พอนะมันจะเหลือซื้อได้แค่คน2คนรวมไปถึงค่าเหน่อยเฟดิกส์เขาปีละ12ล้านปอนด์ซึ่งก็ไม่น้อยหรือต่อให้ยืมตัวต่ออีก1ปีอ่ะไม่เซนถาวรน,นะครับถ้าแอดมาดริดยืนกรานว่าจะเอาค่ายืม16ล้านปอนด์ไม่ลดเนี่ยเท่ากับว่าเชลซีต้องเสียค่ายืมปีหน้านะ16ล้านปอนด์กับค่าเหนื่อยอีก12ล้านปอนด์รวมแล้วเนี่ยแพ็กเกจรวมในการยืม1ปีเนี่ย 28ล้านปอนด์แล้วจริงๆมันจะมองแค่1ปีไม่ได้เราต้องมองช่วง6เดือนที่ผ่านมาด้วย6เดือนที่ผ่านมาเราเสียค่ายืม10ล้านค่าเหนื่อยครึ่งซีซั่นอีก6ล้านปอนด์เท่ากับว่าถ้าเชลซีไม่ได้เซ็นถาวรน,นะยืม1ปีครึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายรวมแล้วนะ1ปีครึ่งค่ายืมบวกค่าเหนื่อยประมาณ44ล้านปอนด์เราต้องใช้เงิน44ล้านปอนด์โดยที่ไม่ได้กรรมสิทธิ ในถาวรน,นักเตะไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ถาวรก็คือไม่ได้เซ็นขาดมันก็ดูแพงจริงๆแหละยืมปีครึ่งแพ็กเกจร,รวม4 4ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นก็มีมุมเข้าใจทางโปรชิติโนอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้จะเสียดายฝีเท้าของชูอัลเฟดิกซ์ก็ตามนะครับแล้วก็จริงๆหนทางเดียวที่มันอาจจะพอเกมพลิกได้ก็คือค่าย,ยืมตัวมันก็ต้องไม่แพงเวอร์ถ้าค่าย,ยืมตัวไม่แพงเวอร์มันก็พอคุยได้ไงแต่แอตมาดเดิเขาจะเอา16ล้านน่ะโอ้โหมันก็มันก็เป็นตัวเลขที่สูงเเกินนนไปพราะะฉั้ เคสนี้ผมเข้าใจทุกมุมนะผมเข้าใจเฟลิกซ์ที่อยากอยู่ต่อแล้วก็เข้าใจตัวโปรชิติโน่ที่ตัดสินใจเลือกเอ็นคุนคูด้วยเพราะว่ามันก็ต้องดูเรื่องของงบประมาณและแผนการทําทีมเป็นหลักด้วยเรื่องนี้ผมว่าไม่ไม่น่าจะมีดรามา่าแต่ถามว่าเสียดายไหมเสียดายก็ขอบคุณเฟล i ิกสำหรับทุกช่วงเวลาที่อยู่กับเชลซีถึงจะสั้นแต่ทัดใจไม่น้อยนะฮะ ที่นี้ครับมันไม่ได้มีแค่ชูออาเฟลิกส์ครับที่ต้องโบกมืออำลานะครับเชลซีจะปล่อยอีกเพียบนะครับซัมเมอร์นี้ให้จับตาให้ดีซื้อเนี่ยสองสามคนจะปล่อยเป็น10นะฮะ ฟาร์มิซิโอโรมาโนครับบอกว่ามอริซิโอโปชิติโนตัดสินใจไม่เซ็นถาวรกับคนนี้ด้วยครับเดนิสซากาเรียเรียกง่ายๆคือไม่อยู่ในแผนการทําทีมและนักเตะจะต้องเดินทางกลับไปยูเวนตุสต้นสังกัดจ,จริงอันที่จริงเชลซีมีเงื่อนไขเซ็นสัญญาถาวรได้แต่โปชิติโนเลือกแล้วว่าจะไม่ใช้ออปชั่นนี้ซึ่งโรมาโนพูดในช่องด้วยว่าสโมสรก็ถามพอชนะนะว่าเอาไหมเซ็นถาวรแต่พอชเลือกที่จะไม่เอาเคสนี้ก็น่าเห็นใจ คือย้ายมาตอนแรกแทบไม่ได้เล่นพอได้รับโอกาสเล่นดีแต่ซวยครับบาดเจ็บหายยาไป 2- 3สเดือนพอกลับมาเนี่ยโค้ชไม่เชื่อมั่นบางนัดได้โอกาสลงมาเล่นก็ทำได้ไม่ดีเหมือนช่วงก่อนเจ็บแล้วคิดว่าเชลซีโดยส่วนตัวนะผมว่าเชลซีอยากแบ่งบทบาทมิดฟิลให้ชัดเจนด้วยครับคือซากาเรียเนี่ยเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์คนจะมองว่าตัดเกมเก่งจริงๆแล้วการตัดเกมไม่ใช่จุดเด่นของซากาเรียเลยซากาเรียไม่ได้ตัดเกมเก่งขนาดนั้นนะครับแต่ซากาเรียเป็นมิดฟิลที่ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าพลักกำลังดีมีความเร็วเห็นอย่างนี้เทคนิคก็ใช้ได้นะครับเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มากกว่าไม่ใช่กองกลางตัวรับแต่ผมว่าเชลซีน่าจะอยากเซ็นกับพวกที่ตัดเกมเก่งๆไปเลยอะ่ะพวกฮาร์ดแมนจ๋าก็เลยมีข่าวกับมานนเอลอูกาเต้ของสปอร์ติ้งลิสบอนตอนนี้ผมมองแบบนี้นะแล้วก็นอกเหนือจากซากาเรียจะอนาคตไม่แน่นอนแล้วนะครับอีกคนที่อนาคตไม่แน่นอนก็คืออ็นโกโลกองเต โรมาโน่ครับบอกว่าการต่อสัญญายังไม่เรียบร้อยนะครับจริงอยู่ว่าการเจรจาเนี่ยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามันคืบหน้ามากๆแต่ตอนนี้สถานการณ์กลับมาไม่ชัดเจนอีกครั้งเขาไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรแต่ผมเดาว่าเพราะกองเตะก,กลับไปเจ็บอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องมีการติดต่อเพื่อคุยกันเพิ่มเติม ฝ่ายต่างๆจะเจราจาเพื่อตัดสินใจร่วมกันแต่ตอนนี้กองเต้นเนื้อหอมมากๆมีหลายทีมสนใจที่จะเซ็นฟรีเพราะว่าเดี๋ยว30มิถุนายนนี้หมดสัญญาแล้วก็มีทีมในซาอุดิอาระเบียสนใจกองเต้ด้วยซึ่งตอนนี้ทีมจากซาอุเนี่ยโหเขาพร้อมเปย์ค่าตัวค่าเหนื่อยไม่อั้นนะครับจะเปย์เบนเซม่าให้ไปหนึ่งสองล้านยูโรโอโหโคตรโหดเพราะฉะนั้นทีมในซาอุก็มองค่าไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูกันต้องคุยกันโอกาสต่อผมว่า ยังสูงกว่าโอกาสย้ายนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะอย่าเพิ่งวางใจเกี่ยวกับเอ็นโกโลกองเต้แล้วลองคิดสภาพนะถ้าเราปล่อยกลางหมดเสียกองเต้ไปอีกเนี่ยเหลือเอ็นโซ่คนเดียวนะ <c oughs> ผมว่าอย่าเพิ่งขายหมดพวกโคอาซิตพวกกองเต้เนี่ยถ้าเก็บได้ก็อ่ะเก็บเก็บไว้ก่อนมันมันจะแบบปล่อย4ี่ห้าคนแล้วได้เงินกลับมานิดเดียว แต่ต้องไปซื้อคนใหม่ในงบที่ร้อยกว่าล้านเนี่ยมันก็ไม่คุ้มทุนยังไงครับก็ต้องคนไหนรั้งไว้ได้ก็ต้องพยายามรั้งไว้ก่อนโดยเฉพาะโควาซิตนะในมุมของผมนะครับอ่ะทีนี้ครับจากเรื่องของกองเต้ครับที่อนาคตไม่แน่นอนคนนี้ค่อนข้างชัวว่าไปนะครับก็คือรูเบนลอฟต้าชิกมหาเทพชี้ของเรามีรายงานจากโรมาโน่ครับบอกว่าเอซิมิลานใกล้บรรลุข,ข้อตกลงส่วนตัวในการปล่อย ไม่ใช่สิบรรลุข,ข้อตกลงส่วนตัวกับตัวนักเตะนะครับกับรูเบนลอตตาชิกเนี่ยด้วยสัญญาระยะยาวหลังจากเริ่มติดต่อทางตรงนะครับเป็นไดเร c ทอ a l กับนักเตะตั้งแต่2ส,สัปดาห์ก่อนเลยนะครับส่วนการเจราจาระหว่างเชลซีกับเอซิมิลานเนี่ยกำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุข,ข้อตกลงทั้งหมดตอนนี้กำลังคุยเรื่องค่าตัวแต่ทุกฝ่ายเชื่อว่าจะตกลงกันได้กำลังมองโลกแง่ดีอยู่อันนี้ค่อนข้างชัวร์นะครับว่าไปแน่นะครับก็ ก็ขอให้โชคดีเช่นกันสำหรับล็อตตาชิคเราอาจจะบ่นการเล่นของนายมาเยอะแต่อย่างไงนายก็เป็นเด็กปั้นสโมสรแล้วก็อยู่กับเชลซีมาเป็น10ปีนะครับไม่เคยปรีปากบ่นอะไรนะครับก็ขอบคุณสาหรับการเล่นให้กับเชลซีแล้วกันนะครับสำหรับเลี่ยนล็อตตาชิคก็เตรียมย้ายคนนี้น่าจะเตรียมย้ายสุดละนะครับแล้วก็ข่าวขาเข้าเนี่ยนอกจากอูกาเต้แล้วมันก็มีไกเซโดแบบบาง นะครับไกเซโดเนโรมาโนบอกว่าทางโรเบรโตเดซาบี้กุนซือไบรตันเขาแจ้งกับนักเตะตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับว่าอยากให้อยู่ต่อจนจบซีซันแล้วก็อยู่แล้วนะครับแม้จะมีทีมยื่นข้อเสนอเข้ามาในเดือนมกราคมก็ตามสโมสรสัญญากับนักเตะว่าเดี๋ยวซัมเมอร์ขายแน่ถ้ามีข้อเสนอที่ดียื่นเข้ามาไบรตันจะเข้ารบสัญญาใจแน,น่และเชลซีก็ยังสนใจอยู่แต่มีทีมสนใจทั้งหมด3ทีมด้วยกัน โรมาโน่ไม่ได้บอกว่าทีมไหนบ้างแต่ผมคิดว่าเชลซีกับอาร์เซนอลคือ2ทีมนั้นส่วนอีกทีหนึ่งคิดว่าไม่ลิเวอร์พูลก็แมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดที่อยากได้มอยเซสไกเซโดนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของไกเซโดทีนี้ครับทางสื่อด aily mail นะครับเขาทำสรุปมาเขาบอกเลยว่าซัมเมอร์นี้เบ็ดเสร็จแล้วขาออกของเชลซีขายออกเนี่ยสิกว่าคนครับแล้วเขาประมาณการเลยว่า แบบ worst case ที่สุดอาจจะปล่อยถึง15แต่ผมว่าขนาดนั้นก็คงจะเยอะไปนะา15นะครับเพราะว่าปัจจุบันทีมมีอยู่30 32 33ใช่ไหมปล่อย15นี่เหลือไม่ถึง20่ะนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> เขาบอกว่านี่คือรายชื่อที่มีโอกาสย้ายออกแล้วเขาทำสรุปให้ดูว่าไอตอนที่ไปซื้อมาเนี่ยเชลซีไปซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็ตอนปล่อยออกมีโอกาสขายได้เท่าไหร่อะ คริสเตียนพูติสิกนะครับไปซื้อมา58ล้านปอนจากโบร์เซียดอทมุนมีข่าวว่านาโปลีกับยูเวนตุสสนใจเมื่อวาน ESPN บอกว่ายูเวนตุสสนใจในเรทราคาประมาณ20ล้านแต่เดลิมเมลใส่หลัก25ล้านปอนดไว้ก่อนนะครับอ่ะนี่คือค่าตัวมาเตโอโควาซิตรเซ็นมาจากมาดริด40ล้านปอนตอนนี้มีแมนซิตี้กับแมนยูสนใจเรทค่าตัวที่เชลซีอาจจะขายได้เขาบอก35ล้านปอน ฮาคิมซีเยกครับซื้อมาจากอาแจกสา7สิบเจ็ดล้านนะครับแล้วก็มีข่าวว่าเอซิมิลานอินเตอร์มิลานเปเอชเชสนใจค่าตัวเชลซีคิดแค่สิบห้าล้านปอนด์นะครับกองเต้นเนี่ยซื้อมานะครับเดดี้มลใส่ไว้สาสิบห้าแต่จริงๆตอนซื้อไม่ถึงนะครับสาสิบต้นๆแค่นั้นแต่ถ้าปล่อยเสียฟรีนะครับเพราะหมดสัญญานะครับคูลิเบอรี่ซื้อมาสามสิบสี่ล้านปอนด์จากนาโปลีถ้าปล่อยข่าวบอกว่าจะยืมตัวแต่ว่า อย่าเพิ่งรีบเลยผมว่าคูเบรีบร่นี่เก็บไว้ก่อนเถอะนะครับเพิ่งมาปีเดียวแล้วก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่าตัวซื้อมาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับเอดูอาร์เมนดี้ครับซื้อมา25ล้านอาจจะขายให้25ล้านปอนด์เหมือนกันก็มีข่าวว่าอินเตอร์กับนี้สนใจแต่ผมว่าเมนดี้ไม่ถึงหรอกถ้าขายรอบนี้เพราะว่าอายุก็มากขึ้นแล้วฟอร์มไม่ค่อยดี25ล้านผมว่าเป็นไปได้ยากโอบามยองเซ็นมา12อาจจะต้องปล่อยฟรีนะครับกัปตันเดฟนะครับกัปตันเดฟเนี่ยอาจจะปล่อย เชลซีประเมินค่าตัวไว้5ล้านปอนด์นะครับ5ล้านปอนด์แต่ผมว่าไม่แน่นะอาจจะไม่ถึงหรืออาจจะฟรีก็ได้เพื่อเป็นเป็นการขอบคุณเดฟที่แบบทุ่มเทเพื่อเชลซีมาตลอดสัญญาเหลือ1ปีนะครับแล้วก็มีรายชื่ออื่นๆด้วยครับอย่างเช่นชูอัลเฟริกเซ็นมา9ล้านปอนด์ค่ายืมอะไรพวกนี้ใช่ไหมซาการียเสียค่ายืม3ล้านปอนด์ก็ส่งกลับชูอัลเฟริกส่งกลับคาลัมฮัสันโอดอยเนี่ยเป็นเด็กปั้นสโมสร ถ้าเชลซีขายอาจจะขาย10ล้านปอนด์เองนะมีข่าวว่าน็อตติงแฮมฟอร์ดไดสนใจ10ล้านปอนด์ก็ถือว่าไม่ไม่แพงเท่าไหร่คิดว่าต่อให้โอดอยฟอร์มไม่ดีแต่ว่าอายุยังน้อยแล้วเป็นโคต้าโฮมกรนผมว่ามันน่าจะปล่อยได้สูงกว่านี้นะเมสันเม์ครับเด็กปั้นเชลซี Chelsea ประเมินว่า75ล้านมีข่าวว่าแมนยูลิเวอร์พูลอาเซนนอลสนใจแต่ผมว่าคุยจริงๆมันน่าจะไม่ถึงถ้าจะขายนะ ผมว่ามันก็คงเรทที่เชลซิตตั้งไวอ้อ่ะห้าสิบห้าหกสิบอารมณ์ประมาณเนี้ยเจ็สิบห้าอาจจะเรียกได้ไม่ถึงเพราะว่าสัญญาเหลือปีเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของเมสันเมาส์เราดูภาษากายของเขาหลังจบเกมนั้นล่าสุดก็ไม่ได้แบบเป็นการอำลานะก็ต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการเจรจาคอนเนอร์กาลาเกอร์สี่สิบล้านนิวคาสเซิลเวสต์แฮมพาเลตสนใจชาลบายี่สิบห้าล้านอาจจะเป็นอินเตอร์ลอตตาชิกยี่สิบห้าล้านถึงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ว่่่ผมมวาไถึง ผมว่าอาจจะจบที่15-20ถึงนะครับแล้วก็น่าจะลงเอยกับเอซิมิลานนั่นแหละคงไม่มีทีมอื่นแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเขาบอกนะว่าขายเนี่ยในการประเมินการของทางเดลี่เมลเนี่ย280ล้านปอนด์แต่ผมว่าไม่น่าถึงผมว่าด้วยสถานการณ์ที่เชลซีโดนบีบให้ขายนักเตะก,ก่อน30มิถุนายนเพื่อปรับบัญชี Financial Fair Play เนี่ยมันต้องโดนคู่ต่อสู้กดราคาอยู่แล้วผมว่าได้ถึง250ก็รูแล้ว ใน,ในมุมผมนะจริงอยู่ว่าขายแพงๆได้มันก็ดีแต่เราไฟบังคับไงเราโดนบีบให้รีบขายเพราะฉะนั้นถ้าไม่รีบก็สวยมีโอกาสดโาสดนลงโทษจากกด financial f a i r p l a y ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ปล่อย15คนครบขนาดนี้หรอกคนที่อาจอยู่ต่อในมุมผมนะโควาสิตกองเต้คูริบารี่3คนนี้ผมว่ามีโอกาสยอยู่ต่อแล้วก็การลัเกอร์กับเมาส์ก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่าอ,าอย่างกาลัเกอร์เนี่ย แฟนบอลอยากให้ขายผมยังอยากให้ขายเลยเพราะทําเงินได้เยอะแต่ข่าวพูดมาเสมอว่าโปรเชติโนชอบเพราะฉะนั้นเราก็ยังไว้วางใจเกี่ยวกับเดีลวนี้ไม่ได้ถ้าเกิดอยู่ต่อก็อาจจะมองว่าเป็นแบ็กอัพเอ็นคุนคูไหมอันนี้เราเราก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวต้องดูกันแต่ว่าถ้า40-45ล้านก็เป็นตัวเลขที่โอเคนะครับเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องวุ่นๆในแคมป์เดอะบริดนะครับจากเจคอบสไตเบิร์กของเดอะกาเดียนเขาก็เล่าเรื่องราวที่มันแบบชวนปวดหัวในช่วง ฤดูกาลที่ผ่านมาของเชลซีห้ามพลาดนะครับหลักๆเนี่ยก็เอาอย่างแรกเลยก็คือเขาบอกว่าเป็นความจริงที่ท็อดโบลี่กับโทมัสทูเคิลตีกันนะครับซึ่งตอนเปิดตลาดใหม่ๆอะ่ะตอนแรกยังไม่มีอะไรเหมือนจะไปกันได้แต่ผ่านไปโบลีมองทูเครลเรียกร้องเยอะอยากได้กองหลังใหม่มาแทนรดดิเกอร์กับคริสเตนเซนโดยเร็วที่สุดจนกระทั่งเกิดความตึงเครียดทูเครลไม่พอใจไม่อยากเข้าประชุมเรื่องการเลือกนักเตะมีปัญหาเรื่องการอยากได้เชสซุตของซิตี้ด้วย และในสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการปลดเขาออกจากตำแหน่งจากนั้นครับเจ้าของเชลซีก็มาหลงรักแกมพอตเตอร์สุดหัวใจนะครับเจ้าของเชลซีที่ชื่อว่าเฟรดิเซโน่เนี่ยคนนี้เป็นเพื่อนกับทางเบดดัตเอ็กบาลีมาจากเครียร์แคปิตอลเจ้าของคนนี้รักพอตเตอร์ถึงขั้นบอกว่าโอ้โหพอตเตอร์อรนะเปรียบเสมือนรถแลมโบกินี i ที่ใกล้ความเป็นซ u เปอร์สตาร์เข้าไปเรื่อยๆอ่ะ เ็เปรียบเทียบพอตเตอร์แบบนี้เลยรถแลมโบรที่กาลังจะเป็นซูเปอร์สตาร์ซึ่งตอนที่เปรียบเทียบแบบนั้นเนี่ยขนาดพอตเตอร์ยังหัวเราะเลยแล้วตอนที่เชลซีถล่มเอซิมิลานเข้ารอบน็อกเอาท์ยูฟ่าแชมเปียนส์คีกได้เฟดิเซโน่ถึงขั้นตกรางวัลให้ครับซื้อรถแลมโบกินีไซส์เล็กใส่กรอบแก้วมอบให้กับแกรมพอตเตอร์เป็นของขวัญ <laughs> คิดดูดิเออขนาดนั้นเลยนะครับเรื่องวุ่นๆุ่นในแคมป์เชลซีโอ้โห ซื้อแลมโบใส่กรอบแก้วให้กรัมพอตเตอร์เลยทีเดียวแล้วก็หลังเข้ารอบปุ๊บผลงานตกทันทีครับนักเตะไม่ได้เกลียดพอตเตอร์นะแต่เจคอบบอกเลยว่าในแคมป์เชลซีอะพอตเตอร์ Potter ไม่ไม่ได้ชนะใจนักเตะคือไม่ได้เกลียดแต่ก็ไม่ได้ชนะใจทําให้คุมห้องแต่งตัวไม่อยู่แล้วก็ในเดือนมกราคมเนี่ยเชลซีมีการเซ็นสัญญาเยอะเกินไปพอตเตอร์ Potter ก็เตือนแล้วว่าอย่าเซ็นเยอะเกินไปแล้วพอตเตอร์ก็เตือนด้วยนะครับว่าเอนโซเนี่ย 106.8ล้านปอนด์แพงไปอย่าไปเซ็นเลยมองว่าแพงไปแต่เจ้าของเชลซีไม่ฟังคนที่ไม่ฟังคือเบนดัตเอ็กบาลีเพื่อนของเฟรดิเซโนนั่นแหละมองว่าดีลนี้ปล่อยไปไม่ได้ก็เลยเดินหน้าปิดดีลซื้อเองนะครับก็คือมองว่าถ้าเกิดปล่อยไปเนี่ยเสียดายแน่สุดท้ายยอมเซ็นกับเอนโซค่าตัวสถิติพิมีร์ลีก106.8ล้านปอนด ฟังแล้วก็ดูสนุกดีนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่มันวุ่นวุ่นในแคมป์เชลซีปีที่ผ่านมาแต่เรื่องของเอนโซ่เนี่ยถ้าเราไม่ได้อคติกับพอตเตอร์เกินไปนะเออเพราะว่าก,ก็พอเข้าใจมุมพอตเตอร์ตอนแรกนะครับเพราะว่าตัวเลขร0 6เนี่ยมันแพงมากนะสถิติแพงสุดของพรีเมยร์ลีกเลยทำลายของแจ็คกิลลิชเลยนะครับแพงมากไอ้จุดนี้ก็พอเข้าใจแต่ผมว่าเบดดัตเอ็กพอลลติก็ตัดสินใจถูกต้องนะเพราะอะไรถ้าคุณไม่ยอมจ่ายแพงเซนเอนโซ่ตอนนั้นเนี่ย เอฟเฟกที่จะตามมา3ข้อข้อแรกก็คือกลางเชลซีจะพังเละยิ่งกว่านี้อีกเพราะคุณเห็นใครเล่นดีไหมล่ะโควาซิตเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวฟอร์มดีเดี๋ยวฟอร์มตกกองเต้เจ็บอย่างเดียวเลยนะครับเอฟเฟกตต่อมาคือถ้าคุณไม่เซ็นเอนโซตอนนั้นนะซัมเมอร์เนี้ยอย่าหวังเพราะอะไรเราไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ก เขาจ้องจะเซ็นกันตั้งหลายทีมและเซ็นซัมเมอร์เนี่ยมันไม่แพงถึงร้อยหกด้วยเจ็ดสิบแปดสิบก็พอเซ็นได้แล้วคุณเสร็จทีมอื่นแน่นอนพวกเรอัลมาติดพวกเนี้ยคุณเสร็จแน่นอนครับเชลซี Chelsea ไม่มีทางได้เอนโซ่เลยถ้าไม่เอาเดือนมกนราคมและเอฟเฟกต์ข้อที่สามคือถ้าไม่ได้เอนโซ่สุดท้ายเราแม่งก็ต้องไปหากองกลางเป้าหมายรองลงมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลดีหรือเปล่าอาจจะใช้งานไม่ดีก็ได้ผมก็เลยมองว่าเข้าใจพอตเตอร์นะ แต่ก็เข้าใจบอดเชลซีและคิดว่าตัดสินใจถูกยอมจ่ายแพงซึ่งจะคุ้มไหมมันต้องดูอนาคตอย่างเดียวครับเรายังตอบไม่ได้แต่ดูจากฟอร์มการเล่นครึ่งซีซั่นและการให้ใจเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่เอนโซจะเป็นตัวหลักให้กับเชลซีได้ยาวอีกหลายปีเพราะฉะนั้นผมว่าโดยส่วนตัวนะผมว่า ดีแล้วที่ได้เอนโซมานะครับก็ขอให้ฟอร์มปังๆป,ป,ปีหน้าทุกอย่างรีเซ็ตใหม่หวังว่าจะดีขึ้นนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากกันวันนี้ก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งอย่าลืมไปอุดหนุนโค้ดคูเพอร์ฟูมนะครับมีโค้ดสนลดจากช่อง Peter ร์โบด้วยแล้วก็วันที่6เดือน6นี้มีแฟลชเซลโปรโมชั่นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ ฝากไปนี้ด้วยครับโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงกอกนะครับทางโรงเรียนยืนยันว่าเรียนจบสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยเจ้าของแฟนเชลซีเหมือนโคดคูเปอร์ฟูมเลยนะครับแล้วก็ฝากซูซูกิด้วยครับนิวเออร์ติกาสมาร์ทใหบรินะครับก็สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย